นะคะเราก็เรียนรู้ไปแล้วว่าโครงสร้างต่างๆของการเขียนอีเมลนั้นมีอะไรบ้างนะคะทีนี้เราลองจะมาดูว่ามันจะมีภาษาอะไรบ้างที่เราจะสามารถใช้เขียนในแต่ละพาร์ทของอีเมลได้นะคะไปดูส่วนแรกกันเลยค่ะ greeting ค่ะเราเห็นในจดหมายของแอนนี่นะคะก็คือ dear Amazon Company ใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเราสามารถใช้ dear sir dear madam dear sir or madam ได้หมดเลยนะคะ dear Mr. Smith Miss Watson Dr. Sylvester หรือถ้าเราไม่รู้จริงๆว่าคนที่อ่านจดหมายของเราเป็นใครนะคะเราก็พูดแบบในกว้างๆก็ได้ก็คือ to whom it may concern ก็คือใครก็ตามที่ได้อ่านจดหมายฉบับนี้นั่นเองนะคะถัดมาค่ะการ introducing yourself นะคะแนะนำตัวเองค่ะก็ง่ายๆค่ะเช่น my name is แล้วก็บอกชื่อของเราไปหรือ I am แล้วก็ใส่ชื่อเราไปนะคะเราอาจจะมีข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้ว่า my membership account number is นะคะหรือข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราจะเขียนไปถึงเขานั่นเองนะคะถัดมาค่ะ stating your purpose ก็คือบอกวัตถุประสงค์ของการเขียนจดหมายค่ะปกติเราก็มักจะใช้ประโยคที่ขึ้นต้นด้วยว่า I am writing to inquire about นะคะฉันเขียนมาเนี่ยเพื่อที่จะขอข้อมูลเกี่ยวกับอะไรสักอย่างหนึ่งก็ว่าไปใช่ไหมคะ about exchange policy นโยบายการคืนสินค้าหรือเปล่านะคะงั้น about ก็จะตามด้วยคำนามนะคะหรือจะพูดว่า I am writing in reference to นะคะก็คือฉันเขียนมาสืบเนื่องหรือว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรนั่นเองนะคะ I am writing to in reference to exchange policy หรือ to choose exchange อะไรก็ได้นะคะก็จะเป็นคำนามเช่นเดียวกันบอกวัตถุประสงค์ของการเขียนค่ะถัดมาค่ะ adding closing remarks นะคะเป็นการที่เราบอกว่าเราส่งอะไรมาด้วยกับจดหมายนี้นะคะอย่างเช่นเมื่อสักครู่แอนนี่ก็จะแนบรูปภาพไปนะคะก็คือจะบอกว่า I have attached ก็คือฉันแนบอะไรมาด้วยนั่นเอง I have attached a picture of the shoes หรือ please find attached a picture of the shoes นะคะ if you have any questions don't hesitate to contact me ก็คือถ้าคุณมีคำถามก็ไม่ต้องลังเลที่จะติดต่อฉันมานะคะให้ติดต่อฉันมาได้เลยนะคะหรือ thank you for your consideration for your time ก็ได้นะคะเป็นการบอกว่าขอบคุณสำหรับเวลาที่เสียสละมาให้เราหรือว่าในการพิจารณาข้อมูลหรือสิ่งที่เรา request ไปนั่นเองนะคะสุดท้ายค่ะ I look forward to hearing from you ก็คือเป็นการบอกเขาว่านี่ฉันรอจดหมายคุณอยู่นะฉันกำลังรอให้คุณตอบกลับมานะคะI look forward to บวก verb ing นะคะก็มักจะใช้คำว่า I look forward to hearing from you ค่ะสุดท้ายค่ะ closing คือการจบจดหมายนะคะเหมือนที่ Robin บอกกับ Annie นะคะมีวิธีการลงท้ายจดหมายเยอะแยะเลยนะคะเช่นคำว่า regards best regards sincerely thank you sincerely yours your sincerely kind regards แล้วก็ลงชื่อนะคะชื่อของเราคือ Annie Kim ในกรณีนี้นะคะนี้เราก็เลือกใช้ได้เพราะว่าคำเหล่านี้เป็นคำที่สุภาพแล้วก็ค่อนข้างเป็นทางการในการเขียนจดหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดต่อทางธุรกิจต่างๆค่ะเอาละค่ะทั้งหมดทั้งมวลนะคะก็จะเป็นเรื่องของการเขียนอีเมลนะคะแล้วก็ลองไปใช้กันดูนะคะว่าสามารถเขียนอีเมลกันได้หรือเปล่าค่ะ